สนับสนุนโดย YLG Bullion and Futures โทร02-287-1155พูดคุยกันนะคะกับคุณธิภานะวาวัฒนทรัพย์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ YLG Bullion and Futures ค่ะสวัสดีครับคุณธิภาครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสุภาคุณวิชยุทธค่ะโอ้เรียกได้ว่าวันนี้ข้อมูลทั้งบวกทั้งลบมีเข้ามามากมายนะครับตัวนักลงทุนบอกว่าไม่รู้จะชั่งน้ำหนักฝั่งไหนมากกว่ากันแล้วคุณธิภาแต่ที่แน่ราคาทองทะลุแนวต้านวิ่งใช่ถือว่าผิดทางอย่างมากอย่างที่เราคาดไว้แต่ต้นอาทิตย์เพราะว่าอย่างต้นอาทิตย์เองเรามองว่าน่าจะเป็นการในแง่ของการย่อลงมากจะกลับเป็นว่าอย่างที่คุณวิชัยบอกก็คือว่าทะลุแนวต้านขึ้นมาหลายระดับเลยจนตอนนี้ก็คือขึ้นมาอยู่ที่ระดับประมาณ 1,390 ซึ่งดูแล้วสามารถน่าจะยืนอยู่ที่ระดับนี้ได้แล้วก็ข่าวสำคัญสำคัญของวันนี้ก็เป็น2ตัวที่คุณวิชัยเปิดช่วงต้นแล้วก็คือจะเป็นเรื่องของทาง S&P ที่มีความเป็นไปได้ว่าจะปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของโปรตุเกสข่าวแรกนะคะที่ทำให้ราคาทองคำมีการปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็ข่าวที่2ก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจจีนที่ออกมาค่อนข้างดูดีเพราะว่ายิ่งเศรษฐกิจจีนทางออกมาดูดีเท่าไหร่นั่นก็ยิ่งส่งผลบวกสำหรับราคาทองคำก็เป็นสองคราวนี้ที่ออกมาที่ทำให้ราคาทองคำสูงขึ้นแล้วก็วันนี้ถือเป็นวันแรกในรอบหลายเดือนที่ราคาทองคำกับค่าเงินยูโรสวนทางกันแล้วอย่างชัดเจนก็คือกลายเป็นว่าตอนนี้ถ้า US ดอลลาร์ขึ้นทองขึ้นค่ะค่ะคือการเป็นในปกติ US ดอลลาร์กับทองจะสวนทางกันใช่ไหมครับแต่รอบนี้เป็นรอบแรกที่เหมือนกับว่าคือพอข่าวทาง S&P ออกออกมาก็ทำให้มีการเชื่อว่าน่าจะทำให้นักลงทุนหลายคนมีการเททิ้งตัวค่าเงินยูโรแล้วหันมาลงทุนในทองคำแทนแล้วก็ประกอบกับคือจริงๆแล้วปกติถ้าเกิดว่าค่าเงินเศรษฐกิจ USD มากๆยูโรก็จะลดลงแล้วก็ทองจะลดลงแต่ว่าตอนนี้เศรษฐกิจ USD ที่ประกาศออกมาอย่างต่อเนื่องก็ค่อนข้างดีแต่ว่ายูโรค่อนข้างแย่มากๆแล้วก็เลยทำให้นักลงทุนหลายคนเททิ้งยูโรแล้วหันมาทองคำมากขึ้นตอนนี้ก็เลยทำให้ราคาทองคำมีการปรับตัวขึ้นมาสูงมากขึ้นนั้นในช่วงกลยุทธ์ช่วง2วันต้นที่แนะนำให้ลูกค้าทยอยเปิดช็อตพอซิชั่นหรือปิดทำกำไรอย่างช่วงนี้เองก็ตอนนี้ถือว่าทองเบรกแนวต้านที่มาแล้วนะคะก็สามารถยืนเหนือระดับ 1,390 ได้ก็อยากจะให้แนะนำนักลงทุนนะคะหลายๆท่านให้ทยอยลดพอร์ตลงมานะคะสำหรับพอร์ตที่มีช็อตพอซิชั่นอยู่หรือถ้าไม่เยอะมากถ้าปิดได้ก็ดีแต่ว่าทยอยอาจจะเป็นการทยอยลดลงมาแล้วก็เชื่อว่ายังไงก็จะมีโอกาสย่อแต่ย่อรอบนี้ก็น่าจะไปได้ไม่เยอะมากนะเพราะว่าเห็นถ้าภายในวันนี้เองนะคะกรอบของวันนี้ก็จะขยับสูงขึ้นมาก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,375 เหรียญจนถึง 1,400 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อไฟล์ทยอยก็คือได้นี่เยอะเท่าไหร่ครับค่ะถ้าย่อไม่ได้เยอะเท่าไหร่โอกาสที่จะเปิดลองนะระดับนี้ถือว่ามีความเสี่ยงเกินไปไหมคะถือว่ามียังถือว่ามีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าคือระดับเนี้ยตอนนี้คือเหมือนกับว่าทองสามารถยืนเหนือระดับ1,390เหรียญได้แล้วนะคะแต่ว่าระดับต่อไปที่อยากมาให้ดูก็คืออยู่ใกล้ๆประมาณ 1,400 เหรียญก็ต้องดูว่าสามารถผ่านได้ไหมซึ่งถ้าผ่านได้ก็น่าจะขึ้นเป็นนิวไฮทดสอบนิวไฮที่ประมาณ 1,425 เหรียญนะคะประมาณแถวๆนั้นอีกระดับนึงแต่ว่าก็อยากมาให้มองด้วยว่าคือช่วงนี้มันแค่จะเป็นช่วงปลายปีอยู่แล้วค่ะเราเหลือระยะเวลาในการเทรดจริงๆอยู่แค่ประมาณสัก2อาทิตย์เองพอช่วงปกติ2อาทิตย์สุดท้ายเนี่ยหลายๆคนยิ่งตลาดใหญ่ๆที่เป็นตลาดสหรัฐก็น่าเชื่อว่าจะเป็นการหยุดระยะยาวค่ะก็คือเป็นลองวาเคชั่นไปแล้วโพซิชั่นในการซื้อขายมันก็จะน้อยลงเพราะว่าอย่างช่วงนี้เราดูโพซิชั่นการซื้อขายของต่างประเทศมีบ้างแต่ค่อนข้างเบาบางเนี่ยค่ะดังนั้นเวลาที่โพซิชั่นเบาบางการขึ้นหรือลงแรงก็เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่ก็เชื่อว่าช่วงปลายปีก็น่าจะไม่ขยับมากนักดังนั้นก็เลยมองว่าถึงช่วงนี้จะเป็นการปรับตัวขึ้นมาของราคาทองคำแต่ถ้าจะเข้ามาถือลองโพซิชั่นราคาประมาณนี้ก็ยังถือว่ามีความเสี่ยงอยู่ดีค่ะก็เองแนะนำว่าถ้าเกิดนักลงทุนที่มีช็อตอยู่ให้ทยอยสถานะช็อตแล้วก็รอดูสถานการณ์นิดนึงก่อนดีกว่าก็อาจจะต้องเขาเรียกว่ายอมแพ้ไปก่อนรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเริ่มรอบใหม่แต่ว่าตอนนี้ให้อยู่รอบตลาดก่อนให้ถึงขาก่อนค่ะก็แนะนำว่าเพราะว่าถือว่าอย่างการลงทุนเรามองว่าช่วงอาทิตย์นี้น่าจะย่อลงมาแต่ก็คือมองผิดเลยเพราะมีข่าวใหม่นี้ด้วยก็แนะนำนักลงทุนว่าทีนี้ก็จะให้ทยอยลดพอซิชั่นหรือว่าถ้าท่านไหนที่ปิดได้ก็ปิดแล้วก็แต่ก็ยังไม่แนะนำให้เข้ามาถือลองเพิ่มเพราะก็ถือว่าอยู่ที่ระดับสูงมากแล้วจนจะได้ว่าถ้าไม่ผ่านระดับ 1,396 นะคะถ้าเราดูตามกราฟเนี่ยนะคะถ้าไม่ผ่านระดับ 1,396 ก็จะมีโอกาสย่อลงมาแต่ย่อลงมาก็จะเห็นอยู่แถวประมาณ 1,380 หรือ 1,375 ถ้าแถวๆนั้นอยากจะทยอยสะสมทยอยได้แต่ถ้าแถวประมาณ 1,390 ขึ้นไปทยอยสะสมถือว่าทำกำไรได้ยากคุณธิภาครับละระดับไหนเราถึงจะ follow by แล้วคิดว่าทองจะกลับเทรนกลับขึ้นไปแบบ
ทำนิวไฮอีกรอบนึงจริงๆ follow by เนี่ยคือระดับนี้ถ้าดูตามกราฟก็ถือว่าเป็นระดับที่ follow by ได้แล้วนะคะคุณวิชยุทธ์หรือว่าถ้านักลงทุนจะดูอีกระดับนึงจะอยากไปให้ดูที่ 1,397 แถวนั้นถ้าเราหลุดผ่านแถวนั้น follow by ได้เลยครับท่านไปมากกว่าระดับนี้ค่ะครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณนิพาครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะก็ถือว่ามีปัจจัยใหม่เข้ามานะคุณโสภาใครจะไปรู้ว่าอยู่ดีๆธนาคารกลางโปรตุเกสจะออกมายอมรับว่าธนาคารพาณิชย์ในประเทศเขามีปัญหาแล้วล่ะแล้วก็S&Pก็ออกมาขู่ว่าอาจจะลดอันดับเครดิตของโปรตุเกสลงด้วยแต่ยังไม่แนะนำให้เปิดลองโพซิชันถ้าอยากจะเห็นสัญญาณบวกจริงๆ 1,397 แล้วค่อยเปิดแต่ว่าช่วงนี้ใครที่ทยอยเปิดช็อตโพซิชันไปก่อนหน้านี้ก็อาจจะเป็นช่วงจังหวะที่ต้องปิดก่อนละยอมแพ้ก่อนข่าวร้ายเรื่องของโปรตุเกสจะว่าไปนะครับ